สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับกลับมาอยู่กันกับเกมมือถือ Diablo Core นะครับเกมแนวจัดทีมหุ่นยนต์รบสาวสวยในสตูไต้หวันนะครับตอนนี้ ID ผมเนี่ยเล่นมาได้7วันแล้วนะครับรับของรางวัลเป็นตัวกาชา10ใบเรียบร้อยตอนนี้มีตัวกาชาสะสมไว้น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะที่เขาแจกฟรีนะครับตอนนี้เล่นมาได้ถึงเลเวล31นะครับแล้วก็ลืมบอกไปมีของรางวัลแจกนะวันนี้นะครับก็เนื่องจากมันมีเขาบอกว่ามันจะมีพายุเข้าที่ไต้หวันมั้งรู้สึกนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยหวังว่าน้องเฮอริเคนนะครับน้องเฮอริเคนจะช่วยไม่ให้พายุเข้าไปในเกาะไต้หวันประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนะคิดว่านะครับก็แจกมาเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวแฟชั่นของเฮอริเคนนั่นเองนะครับใครที่ซื้อไปก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะคืนเพชรให้ตามจำนวนด้วยนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็จะเอามาปลดล็อกใช้ไม่ได้นะครับต้องมีตัวเฮอริเคนก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นรูปนี้เลยน้องกำลังนอนดูแมวดูแมวน้องชวนดูแมวโอเคแล้วก็ได้เงินมาอีก 30,000 นะครับผมมีตัวเฮอริเคนอยู่แล้วนี่เดี๋ยวกดเปลี่ยนรูปก่อนปึ๊บเฮอริเคนอยู่ไหนวะเอ้ยเดี๋ยวมันต้องกดรับก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเข้าไปดูที่ช็อปก่อนนะเพราะว่าปกติอย่างเงี้ยมันต้องกดรับก่อนใช่ไหมมันจะเหมือนกับน้องตัวเนี้ยตัวจระเข้กับเนี่ยตัวนี้นะครับกับตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยที่ต้องมากดรับก่อนใช่ไหมเฮอริเคนนี่ไงต้องมากดรับก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็คืนเพชรให้นะโอเคทีนี้ก็เปลี่ยนรูปได้ระบบเปลี่ยนรูปดูยุ่งยากนิดนึงดูยุ่งยากนิดนึงได้แล้วนะครับเฮอริเคนเซตเลยเซตเลยนะจากตอนแรกแบบค่อนข้างแบบอะไรนะเหมือนเป็นหุ่นยนต์รบคราวนี้ออกมาแบบกลายเป็นแบ๊วเลยไอ้เดี๋ยวซูมไปไหนใจเย็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 นโอเคนะครับเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นเฮอริเคนมาแล้วทีนี้เดี๋ยวไปดูตั๋วกาชานิดนึงดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสุ่มกันตัวนี้ผมมีตั๋วอยู่43ใบนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อตั๋ว6ดาวว่าจะเลือกเป็นตัวฮีลนะตัวฮีลมันออกยากมากคิดว่าคงไม่ออกอ่ะโอ้มีของเข้ามาอีกแล้วกดรับของแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นใบสำหรับปรับปรุงตัวโมดูลเอาแล้วก็รับโมดูลก่อนโอ้มีคนกำลังอารมณ์ไม่ดี1คน1คนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคนไหนที่แบบฟื้นฟูมาแล้วบ้างจิตใจเฮ้ยแย่แล้วเหมือนเราจะใช้งานน้องๆหนักเกินไปเอาจากห้องที่อยู่1คิด1อ่ะนี่ๆๆคนนี้อ๋อเฮอริเคนมาพอดีแล้วก็เดี๋ยวนะไปที่ห้องแป๊บหนึ่งนะครับผมกดผิดชอบกดออกมาแบบนี้ทุกทีเลยโอเคเปลี่ยนตัวก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ห้อง1-1นี่นะกดแบบนี้แล้วงงต้องกดอย่างนี้ที่ห้อง1นะครับน่าจะเต็มร้อยกันหมดแล้วคือฟื้นฟูจิตใจแล้วต้องเอาคนที่แบบยังไม่เต็มมาอยู่แทนนะแล้วก็เมื่อกี้มีห้องไหนที่เราต้องเปลี่ยนอีกหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวปรับปรุงอุปกรณ์นิดนึงเอาอันเนี้ยสุ่มไปก่อนจริงๆมันอัพขั้นต่อได้นะแต่ว่ามันใช้เวลานานหลายชั่วโมงไม่ทันใจรู้สึกว่าอันนี้จะ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงก็เลยไว้ก่อนเดี๋ยวขอเป็นสีม่วงก่อนคือตอนนี้ยังไม่มีสีม่วงเลยไอ้ตัวเพิ่มเลือดเนี่ยอยากได้เพิ่มเลือดก่อนโอเคอ่ะมาดูจำนวนตัวกาชากันตัวกาชาตอนนี้ผมมี43ใบใช่ไหมเราต้องการอีก17ใบนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ช็อปนะโดยใช้แฟกเมนต์ Exchange นะครับอันล่าสุดที่เป็นรูปดาวกระจายตรงนี้นะครับตรงนี้เอาแต้มแลกได้ขาด17แต่ว่าเราแลกได้แค่15นะ
ก็ยังไม่ครบขาดอีกใบนึงใช่ป่ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรดึงมาก่อนนะครับแต้มดาวกระจายเนี่ยได้จากการผ่านเควสต่างๆนะครับแล้วก็ลงด่านบทท้าทายนะครับทำตามเงื่อนไขให้ครบอะไรแบบเนี้ยก็จะได้นะครับอาทิเช่นเนี่ยก็คือเก็บนะครับสัปดาห์หนึ่งประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราผ่านเงื่อนไขไปอีกเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นนะก็คือเล่นให้ครบ5ทับ5นะครับเงื่อนไขก็คือส่วนมากเนี่ยจะเป็นเล่นให้จบเล่นใช้2ทีมนะครับเล่นใช้2ทีมนะครับผ่านให้ได้แล้วก็เล่นใช้2ทีมโดยห้ามยืมเพื่อนนะ2ทีมห้ามยืมเพื่อนแล้วก็ห้ามตายนะครับแล้วก็อันนี้เล่นให้จบภายใน7เทิร์นนะครับแล้วก็อันที่เป็น115นี่คือเอาลงทีมเดียวนะครับห้ามใช้การช่วยเหลือแล้วก็เสร็จสิ้นการท้าทายสุดท้ายภายใน15ปฏิบัติการนะครับอันนี้ก็คือต้องเล่นให้จบภายใน15มูฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์อันนี้ให้ได้ก่อนมันขาดอีก1เองถ้าเกิดผมเคลียร์นี้ได้มันจะได้ไอตัวดาวกระจายอีก180นะครับน่าจะแลกตัวได้อีกโอเคเอาล่ะตอนนี้ผมหาตั๋วกาชามาได้ครบ60แล้วนะครับไปฟาร์มแต้มต่อมาแล้วก็แลกมาครบแล้วเดี๋ยวไปสุ่มตู้กาชากันต่อนะเหมือนเดิมกับตู้วิลลิตตัวฮิวนะครับเราดื้อแพ่งจะเอาให้ได้แม้ว่ามันจะออกยากคือมันออกนะแต่มันหลุดไปแล้วหลุดไปหลายตัวแล้วนะครับมา10แรกเอ้ยมีรุ้งมาเลยได้เลยหรือเปล่า5ดาวมาก่อน1ตัว3ซะด้วย3ดาวมาอีก1 3ดาวอีก1เฮ้ย5ดาวตัวนี้แล้วก็3ดาวโหตัวนี้เท่ว่ะปืนเครื่องหลังนี่แบบบอลเริ่มมาแล้วตัวอะไรออคริสต้าอ๋อเป็นตัวฮีลนะครับเป็นตัวฮีลอีกตัวนึงที่มีความสามารถในการบัฟเหมือนกันนะตัวนี้นะครับเออตัวนี้ชื่ออะไรวะเดี๋ยวขอดูชื่อนิดหนึ่งนะครับคือตัวฮิวมีไว้ก็ดีแต่ว่านั่นอะไรนมรสสตรอเบอรี่เหรอตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะใครรู้ชื่อบ้างเพลย์อย่างนั้นป่ะน่าจะชื่อเพลย์นะครับคือแปลออกมาแล้วมันเป็นแปลว่าบทสวดมนต์มาตีแรกก็ได้มาแล้วนะเฮ้ยพูดถึงนี่เราได้ตัวฮิวมาแล้วใช่ไหมถ้างั้นโอ้มันออกมาแล้ว1ตัวนะครับเหลือโอกาสอีกครั้งหนึ่งไปต่อยังเหลือตัวอีก50นะครับเผื่อได้อีก1ฮิวจัดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมาแค่5ดาวอุตส่าห์ไถเอ้ยตัวนี้เหมือนไม่เคยเห็นเลยอะน่ารักดีเหมือนแบบเทพธิดาสี่ดาวเอ้ยได้ตัวนี้อีกแล้วอะห้าดาวตัวที่แบบใส่ชุดแล้วน่าจะดูแบบนะดูแบบดูแปลกๆสปาร์คขึ้นออก5ดาวสปาร์คเกิลใช่ไหมตัวอื่นน่าจะไม่มีนะครับซุ่มต่อซุ่มต่อเหลืออีก40นะครับกดให้หมดอ่ะวันนี้โอ้ยังไม่ออกนะครับเมื่อกี้ชื่อออโรราใช่ไหมโอ้ยจะหุ่นนี้อีกแล้วโอ้ตัวฮิว5ดาวเฮ้ยเจ๋งตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่แจกมานะครับโอเคเลยเอามาอัพสกิลได้หลังจากที่ตามหาตัวฮิวมานานวันนี้ฮิวมารัวๆไปอีก3มัตตินะครับจึ๊บโอ้โหยังไม่ได้นะยังเป็น5ดาวอยู่นะครับ
ไอ้ตัวนี้ก็มาบ่อยแฮะโอ้ได้น้องคนนี้แฮะตัวนี้เราไม่ได้ใช้อ่ะตัวนี้คือฟรอสนะครับอยู่กลุ่มอุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาคืออะไรกลุ่มอุตุอย่างเงี้ยเหรอพยากรณ์อากาศเลยโอ้ได้สีดาวตัวนี้มาด้วยโอ้สีดาวมาเยอะแฮะเหลืออีก2มัตตินะครับตัว20ใบสุดท้ายเมื่อกี้จากข้างบนลงล่างคราวนี้จากล่างขึ้นบนบ้างฟืดฟืดฟืดโอ้โหยังไม่ได้แล้วสิบสุดท้ายมันจะมาไหมเนี่ยโอ้ตัวนี้อีกแล้วสปาร์คเกิลห้าดาวเป็นสปาร์คเกิลอีกแล้วอะไม่มีตัวอื่นเลยเหรอเหมือนจะมาตัวเดียวโอเคแล้วก็มัตติสุดท้ายนะครับมาค่อยๆจิ้มแล้วกันค่อยๆจิ้มแล้วกันเอ้ยได้ลุงแล้วโอ้ได้5ดาวอีก2ตัวเนี่ยดูแล้วค่อยๆจิ้มอาจจะดีกว่ามาลุ้นกันว่าจะได้ใครโอ้โห5ดาวตัวนี้อีกแล้วเหรอคือตัวนี้ไม่ได้ใช้ไงน้องอุตุนิยมวิทยาน้องฟลอสเนี่ยมาแล้วโอ้เป็นต้องแก่ฮะตัวดาเมจนะครับอันนี้3เคยได้มาแล้วโอ้แล้วก็5ดาวสปาร์คเกิลคือสปาร์คเกิลนี่มารัวๆเลยนะยังไม่ได้นะครับตัวฮีลที่เราต้องการถ้างั้นก็คงต้องเอาตัวเลือกแล้วล่ะนะครับโอเคผิดตรงนี้ตรงนี้นี่ตัวเลือกนะครับผมเลือกตัวฮิวแต่จริงก็อยากได้ตัวแทงเหมือนกันนะเสียดายตัวแทงเหมือนกันแต่ว่าตัวฮิวมันดีกว่าเพราะว่าเกมนี้เวลาสู้อะผมไม่เห็นมันแบบตัวแทงมันจะทำอะไรได้นอกจากบัฟโลมาใช่ไหมคือศัตรูมันสามารถตีข้ามไปโดนข้างหลังได้หรือว่าส่วนมากมันก็เป็นยิงหมู่ด้วยนะเดี๋ยวเลือกตัวนี้มาละกันนะครับเนี่ยน่าจะดีสุดแล้วแหละเคติกมาโอเพนได้ยากจริงตัวเนี้ยสุ่มมานี่คือหลุดตลอดวิทลิตไว้แล้วแต่หลุดหมดนะอะแต่เอาเป็นว่าเราก็ได้ตัวฮิลมาเพิ่มนะครับ2ตัวเลยก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องค่อยๆบริหารจัดการเรื่องเพชรไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยยังมีอยู่อีก 18,700 ก็เราจะเติมเพชรเป็นพลังงานวันหนึ่งอย่างที่บอกนะครับไม่งั้นอ่ะมันจะมีพลังงานมาให้แค่ประมาณเช้า60เย็น60ก็คือแค่120กับพลังงานทั้งวันแค่นั้นเองนะอันนี้ผมน่าจะถ้าเกิดเติมไปเรื่อยๆนี่น่าจะใช้ได้อีกประมาณเกือบ15วันได้ไหมอาจจะเกินกว่านั้นใช่ไหมมันวันละ540นะครับถ้าลองคิดดูเล่นนะ 18,710 หารด้วย540 34วันแน่ตอนแรกผมคิดว่าแค่15วันมันได้เป็นเดือนเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเจียดแต้มนะครับไปซื้อตัวไอเนี่ยมันก็ดูดีนะบางตัวแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบมันก็เป็นเรื่องการบริหารนั่นแหละนะครับแต่ว่าตรงนี้ในช็อปต้องดูนิดนึงนะเพราะว่าบางตัวนะครับมันจะมีกำหนดเวลาแต่ถ้าอย่างตัวนี้ผมไม่มีทั้ง2ตัวเลยก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะไม่มีนะครับตัวนี้ก็ไม่มีมีแค่ตัวนี้น้องนอติลูเซนนะครับเป็นสกินแซนดี้บีชใช่ไหมที่แบบผมมีอยู่ก็1080เพชรก็อาจจะโอเคนะแล้วก็มันจะมีในส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือที่เป็นเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บนึงน่าจะอยู่หน้านี้หรือเปล่าหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะมีอันที่กำหนดเวลาคืออันนี้อันเดียวนะครับ2อัน2อันโทษ2อันมีอันเนี้ยนะกับอีกอันนึงคืออันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ซีเรียสกับมัน
เก็บไว้เล่นพลังงานก็ได้เพราะว่าเกมนี้พลังงานได้น้อยมากนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ